นี่คือป้อมเมืองสงขลาเก่าปรากฏร่องรอย13ป้อมทั้งที่ราบและบนเขาซึ่งใช้เป็นป้อมปราการป้องกันต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาคลิปวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นเขาชมป้อมปราการที่มีความเก่าแก่ราว400ปีที่เมืองสงขลาเก่าแห่งนี้แม้จะไม่ได้พาเดินชมครบทุกจุดแต่ผมจะพาไปชมป้อมปราการที่อยู่สูงที่สุดคือป้อมหมายเลข10ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือเพียงฐานและมีการสร้างเจดีย์ไว้สององค์ที่เรียกกันว่าเจดีย์สองพี่น้องเมืองสงขลาเก่าปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลามีความรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวกลางพุทธศตวรรษที่22ถึงต้นพุทธศตวรรษที่23ปกครองโดยกลุ่มมุสลิมและเป็นเมืองท่าการค้ากับชาวต่างชาติที่มีความสำคัญในยุคนั้นต่อมาเมืองสงขลาเริ่มแข็งเมืองกับกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยายกทัพไปปราบปรามจนสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2223ทำให้บ้านเมืองร้างลงแต่ก็ยังปรากฏร่องรอยโบราณสถานป้อมปราการหลายแห่งให้เห็นถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตป้อมแห่งแรกที่ผมจะพาไปชมนั้นคือป้อมหมายเลข9ตั้งอยู่พื้นราบเชิงเขาน้อยหลังป้อมจะมีทางเดินขึ้นเขาไปถึงเจดีย์เขาน้อยซึ่งเป็นเจดีย์พันปีร่วมสมัยทวารวดีในภาคกลางป้อมแห่งนี้มีความกว้าง 9.6 เมตรยาว 10.2 เมตรสูง5เมตรยังมีความสมบูรณ์ของใบบังทั้ง4ด้านผมเดินชมโดยรอบและเห็นทางเดินขึ้นเขาน้อยเพื่อเชื่อมไปยังเจดีย์พันปีบนยอดเขาซึ่งผมเคยทำคลิปไปชมเจดีย์เขาน้อยมาแล้วก่อนหน้านี้ขอแนะนำให้ขึ้นทางบันไดที่วัดเขาน้อยจะมีความสะดวกมากกว่าครับหลังจากพาชมป้อมที่9แล้วผมจะพาทุกท่านไปยังเขาแดงหรือเขาค่ายม่วงซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งของป้อมทั้ง4จุดตั้งอยู่ทางลาดเขาและบนยอดเขาโดยให้ตั้ง Google Map ไปที่อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจะเป็นจุดที่ขึ้นชมป้อมปราการทั้ง4แห่งเมื่อผมเดินทางไปถึงเห็นมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินนำขึ้นไปก่อนระยะทางขึ้นเขาจากป้ายเส้นทางจะบอกที่ตั้งของป้อมและเจดีย์องค์ดำและองค์ขาวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของป้อมหมายเลข10บนยอดเขาระยะทางรวมราว700เมตรแต่ด้วยความชันก็น่าจะต้องใช้พลังพอสมควรจึงขอให้เตรียมตัวสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมโดยเฉพาะรองเท้าหุ้มส้นนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะเป็นทางขึ้นไปสู่ป้อมที่456นะก็คงต้องใช้พลังพอสมควรนะเพราะว่าผมดูประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยมันชันเหมือนกันบันไดมีบันไดทางขึ้นแต่ก็คือมีความชันขึ้นไปตลอดเลยนะก็คงต้องใช้พลังพอสมควรนะในการเดินทางขึ้นวันนี้นอกจากนี้นะนอกจากป้อมที่อยู่บนเขานี้แล้วเนี่ยก็จะมีเจดีย์นะเจดีย์เรียกว่าเจดีย์องค์ขาวองค์ดำอยู่ด้านบนด้วยนะก็จะขึ้นไปถึงบริเวณตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงป้อมที่6แล้วเนี่ยมันก็จะมีทางระนาบเดินต่อไปเล็กน้อยนะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ท้องทะเลนะของเมืองสงขลาด้วยแล้วก็มีเจดีย์ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปกันนะครับเมื่อพร้อมผมได้เริ่มเดินขึ้นเขาต้องบอกตามตรงว่าเล่นเอาเหนื่อยพอสมควรเลยครับเพราะทางชันมากจริงๆเดินไปสักระยะหนึ่งก็ได้พักเหนื่อยที่ป้อมแรกคือป้อมหมายเลข4ที่ตั้งบนทางลาดเชิงเขาเป็นป้อมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8.2 เมตรยาว 12.5 เมตรสูง 4.2 เมตรจากนั้นผมได้เดินขึ้นต่อไปอีกราว100เมตรก็ไปถึงป้อมหมายเลข5ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับป้อมหมายเลข4ผมหยุดพักเหนื่อยจนแทบบรรยายอะไรไม่ได้เพราะลืมนำน้ำดื่มขึ้นมาด้วยจึงต้องพักนานพอสมควรครับจากนั้นจึงเดินขึ้นไปต่ออีกราว120เมตรก็ไปถึงป้อมหมายเลข6ซึ่งเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่กว่าป้อมหมายเลข4และ5ถ้าไม่มีต้นไม้บังเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ท้องทะเลได้ด้วยหลังจากป้อมหมายเลข6จะมีทางเชื่อมต่อไปยังป้อมหมายเลข10ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างเจดีย์บนฐานป้อมเดิมในส่วนของป้อมที่10นี้เป็นป้อมขนาดใหญ่กว้าง15เมตรยาว30เมตร
สูง 3.5 เมตรปัจจุบันหลงเหลือเพียงฐานและมีการสร้างเจดีย์ลงบนป้อม2องค์ที่เรียกกันว่าเจดีย์2พี่น้องหรือเจดีย์องค์ดำและเจดีย์องค์ขาวมาถึงแล้วนะครับเจดีย์องค์ขาวองค์ดำเป็นเจดีย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะบนยอดเขาถัดจากป้อมที่6ขึ้นมานะมาสร้างภายหลังด้านบนนี้มันจะมีทางราบเดินต่อมานะครับยังไงถ้าเกิดว่ามาถึงป้อมแล้วเนี่ยลองเดินต่อมานะจะถึงเจดีย์ครับไม่อยากให้พลาดจุดนี้กันนะโอ้เห็นวิวท้องทะเลด้วยเจดีย์องค์ดำได้ถูกสร้างขึ้นก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2375โดยเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคส่วนเจดีย์องค์ขาวสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2382โดยพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตบุญนาคผู้เป็นน้องร่วมมารดากับเจ้าพระยาพระคลังซึ่งการสร้างเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นการสร้างเมื่อครั้งมาราชการศึกสงครามเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในพื้นที่แถบนี้เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่3ผมใช้เวลานั่งพักชมบรรยากาศบนป้อมแห่งนี้นานพอสมควรเพราะมีลมเย็นผ่อนคลายและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งจึงขอแนะนำสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดสงขลาลองหาเวลาเดินขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาแห่งนี้แล้วคุณจะไม่เสียเที่ยวจริงๆครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ